สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับย่าดาวจากจ่องย่าดาวสะไพโนเววิถีชีวิตบ้านบ้านหาอยู่หากินในต่างแดนเด้อจ้ะวันนี้ก็อยากกินข้าวเหนียวก็เลยชวนพี่น้องมาทําข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟจ้ะเรื่องของเรื่องคือว่าบอกเราก่อนเนาะย่าดาวจิ1ข้าวเหนียวกินด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแต่บังเอิญล่ะย่าดาวลืมว่าตัวเองเปลี่ยนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วมันเลยไม่มีที่1แล้วก็เลยไหนก็แชร์แล้วก็เลยจะมาทํามีประสบการณ์ก็เลยจะมาบอกเล่าพี่น้องว่าทํายังไงด้วย1ข้าวเหนียวด้วยไมโครเวฟเวลาฉุกเฉินเนาะจ้ะมาๆๆ มาดูกันไม่พูดพร่ำทําเพียงจ้ะมาพี่น้องทําละกันมาจ้ะย่าดาวยินบอกเคล็ดลับกันจ้ะมาข้าวเหนียวจ้าพี่น้องนี่คือข้าวเหนียวจ้าเชื่อไปคืนนึงก่อนย่าดาเชื่อไปก่อนนอนเห็นเทอันนี้ถ้วยไว้ใส่จ้าใส่ลงไปนี่เราก็จะได้ใส่ไมโครเวฟไปเลยเอาน้ำใส่นิดนึงลืมไปเอาน้ำเยอะนิดนึงจะกันมันนั่นรับพรมน้ำเรื่อยๆเหรอนี่ก็เอาฝามาปิดจ้ะพี่น้องฝาใช้ฝาล็อกเด้อจ้ะนี่ฝาล็อกด้วยแล้วก็ใส่ไมโครเวฟไมโครเวฟยากก็ไม่ได้ทำอะไรมากโอเคเอาอย่าเดาเพื่อที่ระบบที่ว่าเราตั้งอุ่นเขาทุกวันแหละใส่ลงไปก็ปิดตู้ค่ะแล้วก็ตั้งเวลานี่ก็เราก็เอาจัก5นาทีก่อนระบบที่ว่าความร้อนเท่าไรจักโวลต์จักอะไรนะย่าไม่ได้จะปั๊บเลยจ้ะอยากก็จิปั๊บตะแคร์เวลาแค่นั้นแล้วก็สตาร์ทตามเห็นไม่ได้ใส่เว้นนี่จ้ะค่อยดูกันต่อนะจ้ะเนาะเขาทำงานอยู่ไงรอบแรกแล้วเราก็ต้องนั่งอยู่ไปเรื่อยจ้ะอันนี้เครื่องเรากระดับก็จะครบ5นาทีแหละแล้วก็จะเอาเนื้อออกแล้วก็มาแล้วหักของลองกันเด้อพี่น้องมันร้อนนี่จ้ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เปิดอันนี้กับคนที่นี่หน้าตาข้าวเหนียวใส่ไมโครเวฟอบ5นาทีแล้วจ้ะที่ประมาณนี้แต่ยังไม่สุกด้วยจ้ะนี่ยังแข็งอยู่เราย่าดาวก็ล้างมือเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะเราก็จะมาพรมข้าวเหนียวอีกทีนึงพรมข้าวเหนียวก่อนคนก็จะได้ให้ข้าวนิ่มพรมแต่น้อยด้วยจ้ะอย่าพรมมากพรมพอมันเพราะว่าข้าวเหนียวเราอ่อนแข็งอ่ะเนาะให้มันพรมแล้วก็ค่อยกลับด้านนี่จ้ะข้าวเหนียวนี่ก็ใครคนเก่งพูดตามจริงยากกระทำหนึ่งไปถ้วยหนึ่งละเด้อจ้ะตอนแรกก็ว่าจะทำขิงหิวเขาลืมนึกได้วันจะของเปลี่ยนหมอกเขานี่ไม่มีตัวหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งข้าวเหนียวมันใหญ่ไม่มีที่ซึ่งหนึ่งข้าวเหนียวเลยต้องมาทำแบบนี้จ้ะเนี่ยที่คนแบบนี้แหละเราต้องคนให้ทั่วเด้อจะให้คนให้ทั่วให้บ่อนี่มันแข็งๆแล้วก็บีให้เขาแตกก่อนตอนนี้ตอนสําคัญมันทางงานข้าวเหนียวมันสิแข็งอันถ้วยก่อนมันแข็งที่ยานก็ไปก่อนน่ะก็อยากคนให้ทั่วแล้วครั้งแรกคือกันจ้ะที่มาทักอบแบบนี้ดิเคยอบได้ข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็คนคือเก่าจ้ะมันใต้มันสิเปียกสิแช่แล้วก็ปีนขึ้นมาก็ไอ้หน้ามันยดลงตอนนี้ตอนสำคัญจากข้าวเหนียวเราจิกดันด้านนี้มันจิกแข็งจิ้นหนึ่งทั่วไหมกันอยู่ตอนนี้เราจะสำคัญเลยนี่แต่เราก็บีไม่ได้มันก็เขาเราก็บนแข็งก็แข็งบนนิ่มก็นิ่มถึงหน้าไม่ถึงหน้ามันเนาะจ้ะจะดูว่ามันทั่วไหมเพิ่มน้ำอีกสักนิดนึงจ้ะแต่ความแน่นอน
จะเพิ่มไหมมากแล้วก็จะแช่ค่อยๆเพิ่มไปเหรอคนซ้ำให้อีกรอบนึงพอข้าวเหนียวก็จะติดตูดอยู่แล้วเนาะสั้นดูไม่เราก็จะเอาฝาหลอกมาปิดกับคืนจ้ะเอาใส่ฝาหลอกนี่เราก็เปิดให้มันเป็นป่องลมนิดนึงก็จะเปิดให้เขาเปิดปากนิดนึงเพื่อนที่ใดที่ใดไอ้น้ำมันระเหยออกดึงนะจ้ะนี่เราก็ใส่อบต่อละจ้ะเพิ่มอีกที่นี่เพิ่มอีก5นาทีจ้ะรอบที่2แล้วนี่อีก5นาทีสตาร์ทตาก็ไม่เห็นอีกตาไม่ได้เซเว่นก็ยากนะพี่น้องเนาะตอนนี้ข้าวเหนียวรอบที่3 5นาทีทุกท่ายเราจะเปิดดูอย่าอาจจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าจะไม่มีที่ตั้งวันยาดาวมันไม่มีที่ตั้งจ้ะนี่ข้าวเหนียวรอบที่3ของเราวางด้วยจะร้อนๆหน้าตาจ้ะโอ้สวยใช้ได้เลยพี่น้องนี่มันทั่วแล้วจ้ะนี่กว่ารอบแรกจ้ะนี่นี่คือไอ้รอบที่สองของยาดาวทีนเป็นถ้วยที่สองที่ยาหนึ่งวันนี้ทำไมไมโครเวฟหนึ่งเสร็จแล้วข้าวเหนียวอบด้วยไมโครเวฟหนึ่งด้วยไมโครเวฟร้อนเราก็จะไปใส่นั่นกันจะปะนี่คือสติ๊กเหนียวยาดาวแต่ไปแล้วรอบแรกให้ดูรอบแรกพี่น้องนะถ้าไม่ถูกจ้ะเห็นเราประสบการณ์นะพี่น้องไม่ลองไม่รู้เรารอบแรกรอบไปเนี่ยเราก็รอบสองเราก็ทำใหม่เห็นมันจะแข็งรอบนี้ตักใส่ป้ายพี่น้องมาเด้อมาเด้อหักคออีกจักหน่อยกันข้างล่างมันก็ยังจะเปียกอยู่เหมือนเดิมแหละแต่เราจะใส่เมื่อกี้เอาไปใส่ทั้งด้านข้างอันแข็งกับจิ๊กแข็งไปจิ๊กแข็งพูดจ้ะทางนี้เอาใส่นิ่มทางนี้มันร้อนๆปั้นไม่ได้หรอกจ้ะใส่ด้านข้างไว้ฉันลูกมาแหละเสียงหลานลูกเรียนมาแล้วจ้ะเกจะขอทำงานคนเดียวกันด้วยไม่ถนัดเสร็จแล้วพี่น้องคนเดียวกันหนึ่งเสร็จแล้วที่นี่เคล็ดลับอะไรยังไงก็เรียนลูกก็ดัดแปลงเอาด้วยจ้ะพี่น้องถูกใจไหมจ้ะเราอยู่คอนโดหรืออยู่ต่างประเทศไม่มีอุปกรณ์เราถ้าเรามีไมโครเวฟเราก็ดัดแปลงเอาด้วยไม่มีอะไรตายตัวดอกรัดแปลงทำเอาประสบการณ์ที่สอนเราเองจ้ะหาทำอยู่ทำกินอะไรที่เราอยากกินไหลเราอยากต้องทำกินเองให้ได้ชีวิตต่างแดนเมียฝรั่งในต่างประเทศเป็นอย่างนี้แหละจ้ะหรือว่าอยู่เมืองไทยก็ช่างน้องๆลูกหลานเหือนถ้ามีไมโครเวฟตัวเดียวก็ทำได้แต่แช่แต่สูตรนี่ยาดาวแช่ข้าวเหนียวไปคืนนึงด้วยจ้ะอบใส่ไมโครเวฟหนึ่งน่ะอบสามครั้งครั้งแรกครั้งละ5ทีครั้งหนึ่งมาออกมากับมาใส่น้ำพ่มน้ำเพิ่มเราก็มาคนๆเราก็ไปสังเกตดูว่ามันเป็นก้อนเป็นปุ่มไหมใส่น้ำคนเราก็ตีให้มันแตกแล้วก็อบอีกสองครั้งแล้วก็มากลับด้านอีกครั้งที่สามก็อบอีกจ้ะครั้งละ5นาทีแล้วรวมกันแล้วเป็น15นาที3ครั้งครั้งที่3ก็ออกมานุ่มเหมือนยาดาวตอนยาดาวทำนี่แหละจ้ะรอบแรกก็ไม่ดีเลยเพราะว่าประสบการณ์เราไม่มีเราเทน้ำจริงอยู่แต่ว่าเราเม็ดตีเข่าเม็ดเข่ามันแตกกันจากรอบแรกมันก็จะเป็นก้อนเวลากินก็จะตีฟันดึงแข็งดึงแต่ถ้วยที่สองที่ยากอบรอบที่สองที่มาทำคลิปให้ลูกหลานดูนี่แหละก็นิ่มดีอร่อยเส้นโดกินยังอร่อยนะเส้นโดนะแข็งอันเส้นโดไปถูอันแข็งเหรอลูก
ไม่ใช่พูดเรื่องหมูนะนี่พูดเรื่องข้าวเหนียวลูกเขาบอกแข็งแข็งคือว่าเป็นหมูทอดเก๋ละจ้าพี่น้องชอบไหมจ้าถูกใจไหมยาดาวเอามาแบ่งปันในสูตรที่ว่าเคล็ดลับอะไรทำกินเองยังไงจะตายยาดาวเด้อจ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจยาดาวเด้อจ้าแล้วอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของยาดาวเด้อจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจ้าสวัสดีจ้า